You are listening to are Active Podcast listening The เพราะว่าการศึกษาของไทยยังเต็มไปด้วยความทุกข์ขอต้อนรับเข้าสู่พื้นที่สร้างสุขเรื่องเล่าเรียนพอดแคสต์พื้นที่ส่งเสียงของพลเมืองกระตือรือร้นที่จะไม่จมอยู่กับความทุกข์เรื่องการศึกษานำเสนอโดย The Active ไทย PBS สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสําหรับรายการเรื่องเล่าเรียนพอดแคสต์กับอ um ูมสัสิธรสุขบดค่ะต้องทําเสียงให้ดูกระฟี้กระเป๋านิดนึงนะคะเพราะว่าอูมบอกแล้วว่าพื้นที่ส่งเสียงของ The Active รายการนี้คือพื้นที่ของพลเมืองกระตือรือรน้นที่จะไม่จมอยู่กับความทุกข์เรื่องการศึกษาค่ะรายการเรื่องเล่าเรียนอพิโซดนี้นะคะใช้ชื่อว่าการเมืองเรื่องของนักเรียนค่ะ และพละเมืองกระตือรือร้นที่อุมชวนมาพูดคุยในเอพิโซดนี้นะคะมีชื่อว่าน้องเพชรค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรค,ครับสวัสดีครับผมเพชรนะครับค่ะต้องบอกว่าน้องเพชรคนนี้เป็นนักเรียนชั้นม4นะจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะจะบอกว่าอุมคว้าน้องเพชร มาจากพื้นที่ชุมนุมหรือว่าพื้นที่ม็อบ14ตุลา2563ค่ะพอดีว่าอุ้มได้ลงพื้นที่ไปทําข่าวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะย่านถนนราชดำเนินแล้วเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งเป็นเด็กนักเรียนผู้ชายกําลังเดินลากลําโพงถือไมโครโฟนกับเพื่อนๆชั้นมัธยมด้วยกันนี่แหละค่ะแล้วก็ชวนคนนั้นคนนี้เยอะแยะไปหมดเลยมาพูดคุยตั้งแต่เรื่องของการปฏิรูปการศึกษาไปจนถึงไนายกรัฐมนตรีเลยนะเพรนะ น้องเพชรแนะนําตัวเองกับคุณผู้ฟังเองดีกว่าค่ะครับผมเพชรนะครับเป็นนักเรียนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองครับมอตอ้นเรียนอยู่ต่างจังหวัดครับแล้วก็เพิ่งย้ายเข้ามาแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสได้ดูเหตุการณ์ต่างๆทางการเมืองตั้งแต่เด็กแล้วเราพอเราเข้ามาในกรุงเทพเราก็รู้สึกว่า มันเห็นถึงความเดื่อมล้ําที่ชัดเจนนะครับเป็นยังไงบ้างไปม็อบทุกวันเลยไหมไปแทบจะทุกวันครับถ้าไม่ติดเรียนหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ติดทุลาจ,จริงจริงติดใจอะไรไปทุกวันเลยติดใจอะไรล่ะครับติดใจการที่เห็นคนได้ออกมาพูดปัญหาของเขามากกว่าคือทุกคนที่ออ,อกมาพูดอะผู้ผมจะ เน้นในเรื่องของทุกคนเป็นแกนนําได้แต่อันนี้ก่อนอื่นต้องขออุทธรว่าพวกผมเป็นเด็กนักเรียนที่ไม่มีใครอยู่เบื้องหลังอะไรทั้งสิ้นคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆก,ก็คือประชาชนนี่แหละเพราะว่าวันแรกเลยเรามีแค่ลําโพงนะครับแล้วก็เราก็เลยแบบเปิดโดเนททุกงานที่เราไปเพื่อที่จะได้ไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มแล้วก็มันก็เลยเริ่มมีลำโพงเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งมีทรอโข่งเพิ่มขึ้นมีไม้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีตอนนี้มีไฟเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็นั่งรถแท็กซี่กันไปขนกันไปเลยครับ ดูฟังแล้วดูสนุกนะดูสนุกครับ <laughs> แล้วน้องเพจเริ่มเข้ามาสนใจหรือว่าเริ่มเข้ามาเรียกว่าเป็นแนวร่วมของการชุมนุมในม็อบนักเรียนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะคือตั้งแต่แรกเลยแหละครับตั้งแต่ตอนที่ไปชุมนุมที่อนุสาวรีย์แฟดม็อบใช่ครับครั้งแรกเลยคือเราก็ไปตัวคนเดียว เพราะว่าตอนมาใหม่ๆก็ยังไม่ได้สนิทกับใครก็ไม่กล้าไปไปชวนเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราคือคนก็รู้เลยว่าใสา่ชุดนักเรียนมาต้องมาชุมนุมแน่นอนแล้วทําไมเราถึงสนใจหรือว่ากล้าที่จะไปคนเดียวอะ่ะเป็นครั้งแรกที่เราเพิ่งเห็นการชุมนุมจริงๆ <c oughs> คือแต่ก่อนตอนที่อยู่ต่างจังหวัดเราไม่เคยมาชุมนุมอยู่แล้วเรา มันมันไกลามากแล้วที่สําคัญมันเพิ่งมีชุมนุมหลังจากที่คอสอชอเข้ามาเนี่ยโหนานมากเราเพิ่งมีตอนก่อนก่อนหน้าโควิดนิดหน่อยตอนนั้นเองใช่ครับเราก็เห็นข่าวแล้วก็คือพวกผมเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะโตมากับนายกระชมนตรีท่านนี้ครับก็คือ6ปีที่แล้วก็ผมอายุสิบขวบเองก็16ตอนนี้ผม16 6หกปีที่แล้วก็วกกกใช่ครับอตอนนั้นเรายังรู้สึกดีใจอยู่เลยว่าเอยวันนี้วันศุกร์ผมจําได้แม่นเลย ผมออกอ,อกมาถามคุณแม่ว่าอ้าวทำไมวันนี้คุณแม่ไม่ปลูกผมไปโรงเรียนล่ะครับคุณแม่ก็บอกว่าอ๋อพอดีรัฐบาลเขารัดประหารอันนั้นเรายังไม่รู้เรื่องเลย<อ>รัดประหารอ,อะไรก็รู้สึกดีใจกับการหยุดวันนั้นมากแต่พอมาถึงตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าโหมันมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเลวร้ายมากกับการเข้ามาของอรัฐมนตรีนะครับก็คือมันพิสูจน์ให้เราเห็นไม่ใช่ว่าเราพูดลอยๆแต่ว่า เวลาที่ผ่านมาทั้งหมดอะที่เราเห็นการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ของเขาอะครับมันมันมันไม่ไม่โอเคจริงๆเรายิ่งเราโตขึ้นเนี่ยมันยิ่งทําให้เราอยากเข้าไปศึกษามากขึ้นด้วยตัวเองเพราะว่าปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปมากมันมีเทคโนโลยีเข้ามามันมีแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามามีเป็นโลกอินเทอร์เน็ตออนไลน์อะไรเงี้ยเราสามารถไปหาข้อมูลด้วยตัวเราเองได้ซึ่งมันทําให้เด็กอย่างพวกผมเนี่ยเห็นเห็นเอ่อตกผลึกข้อเท็จจริงบางอย่างที่ทําให้ต้องออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองครับได้ยินจากที่น้องเพชรบอกมาว่า การออกไปครั้งนี้ทำให้มีเพื่อนต่างวัย<า>มีเพื่อน<า>ต่างโรงเรียนด้วยเรียกตัวเองแทนว่านักเรียนปลดแอกเนาะแทนตัวตนที่อยากสื่อสารคือเราตั้งกลุ่มกันมาก่อนเป็นแค่คนที่ไปรู้จักกันในอ<ะ>มอบต่างๆไปสนามหลวงแล้วไปเจอแล้วก็ไปคอนแทคกันไว้อะไรเงี้ย<ะ>เพราะเรารู้สึกว่าพูดกับคนนี้แล้วรู้สึก รู้สึกถูกชะตาด้วยอะไรเงี้ยคือคือมันมีอุดมการร่วมกันนะครับเรามีลําโพงเงี้ยแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราให้แต่แกนนําพูดอย่างเดียวอ่ะมันบางทีมันไม่ทั่วถึงผมก็เลยไปลากลําโพงไปเลยครับ <S 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 คือเราอยากให้ทุกคนเป็นแกนนําแล้วก็ไม่อยากเรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มอะไรคือที่ที่ใช้คำว่านักเรียนปวดแอบเพราะว่าตอนแรกอยากให้เขาอยากให้มีนักเรียนมารวมกันเยอะๆตรงนั้นจะได้ปลอดภัยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนที่ไปชุมนุมเรากลัวว่าถ้าเด็กไปกระจายอยู่ในม็อบใหญ่ๆแล้วมีคนไม ไม่หวังดีหรือว่ามีมือที่3เข้ามาจอันตรายกลุ่มนักเรียนแต่เราได้ยินกันอยู่ตลอดเวลานะคะกับประโยคที่ว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน <c oughs> แต่พอการเมืองมาเป็นเรื่องของนักเรียนอย่างน้อง <c oughs> เพชเข้าไป <c oughs> เข้าไปมีส่วนร่วมกับการเมืองเรามักจะได้ยินผู้ใหญ่ชอบจะพูดถึงว่ามันยังไม่ถึงเวลา <c oughs> จะไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาของแกในการเข้ามามีส่วนร่วมกับการเมืองตรงนี้จริงไหมน้องเพชผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับในเด็กยุคใหม่ที่กล้าออกมาพูดเรื่องการเมืองเพราะว่าระบบการศึกษาก็เป็นหนึ่งในการเมืองไม่ว่า จะเป็นเรื่องของระบบสาธารณสุขต่างๆก็เป็นการเมืองนะครับระบบขนส่งคมนาคมต่างๆหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยของคุณพ่อคุณแม่เราหรือว่ากระทั่งฟุตบาทรถเมย์คือพวกผมต้องใช้สิ่งเหล่านี้เราก็ควรมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลทุกชุดเราควรบ่มเพาะหน้าที่นี้ให้เด็กตั้งแต่เล็กเลยก็อย่างว่าได้ผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้าเด็กปฐมอาจจะรู้เรื่องการเมืองแล้วก็มายืนพูดปราศัยมือผผมก็ได้ถ้าเกิดว่าการเมืองมันไม่ดีเขา ไม่ได้ออกมาแค่เรียกร้องให้ตัวเองอย่างเดียวแต่มันคือสิทธิเสรีภาพของทุกคนตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษรัตร์ทรวเป็นประมุขอ่าเราก็ออกมาได้เราเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมว่าถ้าเป็นต่างประเทศเห็นคงจะชื่นชมในเด็กมากๆเลยที่ก้าวออกมาได้ขนาดนี้ครับ นใจจังเลยอย่างที่น้องเพรบอกว่าอย่างเราเป็นนักเรียนมันก็ถือว่าการศึกษาก็อยู่ในส่วนหนึ่งของการเมืองเนาะอยากรู้ว่าน้องเพรผ่านการเรียนหรือว่าผ่านการศึกษาแบบไหนมาถึงทําให้เราเป็นคนที่กล้าคิดแล้วก็กล้าทําขนาดนี้ค่ะคงต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ประถมเลยครับคือตอนประถมอ่ะผมอยู่ในหมู่บ้านในชนบทเล็กๆหรือพูดง,ง่ายๆคือเป็นบ้านนอกธรรมดาเล็กๆแล้วก็มีครูแค่4ี่คนโรงเรียนมี71คนห้องผมมีอยู่5คนหคน7คนอะไรประมาณนี้จากจังหวัดไหนนะจากจังหวัดสุรินทร์ครับขนาดระดับ บทถมศึกษาครับผมยังเห็นเลยว่าโรงเรียนในอำอเภอในตัวอำเภอ ยังมีความเจริญกว่ามากอะไร่เงี้ยคือเขาแบบมีทั้งอุปกรณ์ต่างๆคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยคือคือมันแตกต่างจากโรงเรียนผมมากเรารู้สึกแปลกใจครับไม่ได้รู้สึกว่า,วาอะไรนะครับแต่รู้สึกว่าทําไมถึงเป็นโรงเรียนเหมือนกันเป็นแหล่งที่บ่มเพาะวิชาเหมือนกันทําไมถึงมีความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นแต่ตอนเด็กก็คงไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้น <S <S <อ>ก็คือเราไม่ได้มองในแง่ของการดําเนินการต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการว่ามันคืออะไรงบประมาณต่างๆคืออะไรจะแน่โรงเรียนผมก็ยังกินข้าวในแบบว่าให้ใชายถานหลุมอยู่อะไร บ,บางทีก็ได้กับข้าวน้อยด้วยนู่นเนี่ยคือมันมันเป็นตั้งแต่เด็กแล้วเราเรารู้สึกว่าความไม่เท่าเทียมมันเกิดข,ขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นจากนั้นผมก็ไปเรียนในเ,เรียนอำเภอก็รู้สึกความแตกต่างแล้วว่าโอ้โหมันต่างมากคนมีเป็นพันพันคนอะไรคนเยอะคนเต็มห้องหนึ่งก็40คนอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้สอบเข้าไปโเรียนในจังหวัดก็ยิ่งโอ้โหต่างเข้าไปใหญ่แล้วการสอนอะไรเงี้ยเขาก็แตกต่างมากมันทําให้เราเห็นว่า ไม่ว่าจะเรียนโรงเรียนไหนมันไม่มีทางเหมือนกันเลยเหมือนเราเปรียบเทียบโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนนี้ก็ต่างกันมากแล้วหรือว่าโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนเมืองนอกอะไรเงี้ยก็แตกต่างกันมากแล้วเหมือนลูกของรัฐมนตรีก็ไปอยู่เมืองนอกนะครับ <c oughs> เขายังไม่ส่งลูกตัวเองเรียนในระบบการศึกษาที่เขาเป็นคนทําเลยแสดงว่าเขายัง ยังไม่พึงพอใจในระบบแน่ๆเขายังไม่ไว้วางใจแน่ๆนั่นก็เป็นหนึ่งในเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่าเรายิ่งต้องออกมาขับเคลื่อนด้านการศึกษาให้มันเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้แล้วพอมาอยู่กรุงเทพใช่ครับเปนย่งไรบ้างความสัมพันธ์กับแล้วใช่จากนั้นก็พึ่งขึ้นมาอยู่กรุงเทพได้ได้ไม่กี่เดือนเพราะว่ามันเพิ่งย้ายขึ้นมาม .4 ก็นั่นแหละครับก็เข้ามาอยู่ปุ๊บก็ มีโควิดเอาลน์อยู่บ้านมันทําให้ปฏิสัมพันธ์ของเพื่อนน่ะน้อยมากระบบการศึกษามันพังไประยะหนึ่งเลยแล้วก็เด็กต้องไปนั่งเรียนดูหน้าจอโทรทัศน์ซึ่งบางอย่างก็สอนผิดด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยเห็นไหมนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าอย่างวะที่ผมอยากจะถามามากนะใชดครับอันจริงจริงใช่ครับคือคือเราเห็นแค่แค่เนี้ยแค่ปัญหาตรงเนี้ยเขายังแก้ปัญหาได้ไม่ดีเลยครับนั่นแหละครับ เพชดหวังอยากจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาในเรื่องอะไรบ้างก็นะครับ ถามว่าวังการศึกษาอย่างดีวไว้ไหมอย่างที่บอกครับระบบการเมืองมันมันคือทุกอย่างจริงจมันคือชีวิตรอบตัวเรามันคือสภาพแวดล้อมมันคือรถมันคือบ้านมันคือเงินมันคือทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่มันใกล้ตัวผมมากที่สุดคือระบบการศึกษาระบบการศึกษาคือสิ่งที่เราต้องเข้าไปเหมือนอารมณ์แบบไปทํางานนะครับอย่างต่างประเทศเองเนี่ยเขาจะมีเงินเงินเดือนให้กับนักเรียนไปเรียนเลยแล้วเด็กเรียนไหนขาดปุ๊บก็จะโดนหักเงินเดือนอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนงานอย่างหนึ่งแต่ว่าอย่างประเทศไทยเองก็จะต้องไปเรียนแล้วก็ต้องเสียค่าเทอมเองขึ้นไปจน จำนวนมากด้วยแล้วเด็กก็ต้องออกไปเรียนพิเศษกันเพราะมันเป็นข้อ,อยืนยันเลยว่าทำไมโรงเรียนกฎวิชาถึงมีความได้รับความนิยมสูงขนาดนี้ก็เพราะว่าโรงเรียนเองยังไม่ได้มีการจัดการระบบเนื้อหาที่มันดีพอเลยที่มันจะทําให้เด็กเขาเชื่อมั่นในระบบการศึกษาว่าเขาเรียนไปปุ๊บจบม .6 ฉันสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังๆได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยที่อยากเข้าคณะที่อยากเข้าได้ ท้าไมกระทรวงศึกษาถึงเขาถึงไม่ออกมามองหรือมาถามเด็กที่ได้รับผลกระทบโดยตรงว่าเออเขาต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรผมรู้สึกว่าถ้าเปิดโอกาสให้เด็กเข้าไปบริหารงานด้วยจะดีมากเพราะว่าเด็กคือคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเขารู้ปัญหาของเขาดีกว่าคนที่ไม่เคยมาแม้กระทั่งมานั่งสอนเลยบางคนได้ไปเป็นใหญ่เป็นโตเลยได้มีฐานะได้มีตำแหน่งเลยโดยที่คุณไม่ได้ลงมาในระบบการศึกษาที่แท้จริงว่าโหมันไม่ใช่แค่ระบบการศึกษาน้องเพรเป็นคนที่เรียนเก่งไหม เรียนเก่งไหมก็โอ้โหเคยสอบได้ที่1นนะครับสองรอบตอนมหนึ่งมสองอที่จงจะเข้าไปโรงเรียนในระดับจังหวัดก็เป็นโรงเรียนท็อปของประเทศเขาก็อ้างกันอย่างงานอ้างว่าเนี่ยโรงเรียนเราติดท็อปนะของประเทศโรงเรียนอันดับหนึ่งของจังหวัดนะ,ะดอะไรเงี้ยผมคิดว่าการวัดประเมินผลแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นการบอกถึงความเหลื่อมล้าทางการศึกษาเลยว่าอุ้ยทาไมโรงเรียนที่จะเด่นจะดังได้จะต้องอยู่ในตัวเมืองหรืออยู่ในจุดที่เป็นศูนย์กลางนะครับศูนย์กลางต่างๆมันทําไมโรงเรียนเล็กๆไม่มีโอกาสเลยวอที่จะไปไปสู้เขาได้เลยซึ่ง นั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าระบบการศึกษาของไทยมันยังไม่มีความพัฒนาที่แท้จริงถ้าพงฟังด้วยกันนะอุมเชื่อว่าคุณผู้ฟังจะรู้สึกเหมือนกับอุ้มว่าน้องเพชรก็คือเด็กคนหนึ่งที่ตั้งใจเรียนแหละเพราะว่ามันน่าจะเป็นทางเดียวที่อาจจะทำให้เรามีชีวิตที่ดี<ช>ขึ้นแต่ว่าลำพังการทำด้วยตัวเองคนเดียวนะ่มันอาจจะยังไม่เพียงพอนะคะอไอ้พวกระบบต่างๆก็ต้องเข้ามาสนับสนุนด้วย เอาละค่ะถึงตอนนี้น้องเพรก็ออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียนใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวการชุมนุมทางการเมืองนะคะแต่พี่ภูมิเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าการที่เด็กคนหนึ่งจะเลือกออกมาทํากิจกรรมเสริมอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ถูกบังคับอะ่ะมันก็คงจะต้องมีความสนุกอยู่ในตัวแหละแ,แต่พอมันมีเรื่องอุดมการณ์เข้ามาต้องยอมรับว่ามันต้องใช้เงินนะ่ะมันต้องกินต้องใช้อย่างน้อยก็ต้องค่าเดินทางค่ารถเมย์มันก็ต้องเสียตรงนี้ครอบครัวของเราว่ายังไงบ้าง ตรงนี้ครอบครัวของผมก็คือค่อนข้างที่จะปล่อยเลยแหละก็คือครอบครัวจะจะบอกว่าทําอะไรก็ได้แต่ว่าต้องดูแลความปลอดภัยตัวเองให้ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าครอบครัวผมก็คือเคยมาร่วมม็อบในอดีตอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาก็มีทั้งคนที่อยู่ฝั่งเดียวกับผมหรือว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็มีแต่ว่าทุกคนก็เลือกที่จะเปิดโอกาสให้กับผมมากกว่าเพราะว่าเราคุยกันด้วยเหตุด้วยผลว่าเราต้องการอะไรเรา ไปทาเพื่ออะไรมากกว่าครับถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าอยากจะปรึกษาหรืออยากจะคุยเรื่องนี้ก็คุยกันได้อยู่คุยกันได้อยู่แล้วในเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงนี้ครอบครัวน้องเพรถือว่ามีฐานะพอที่จะสนับสนุนให้ลูกออกมาไหมหไม่เลยครับครอบครัวผมค่อนข้างที่จะยากจนมาพูดจริงๆเพราะว่าผมอยู่ในชนบทคุณยายเป็นชาวนาคือทํางานกันจนแบบว่า หลังโคดหลังแข่งอ่ะจะใช้เรายังอยู่ในภาวะเดิมๆคือยากจนอยู่เท่าที่พี่อูมได้คุยกับน้องๆมัธยมหลายๆคนในม็อบทุกคนบอกตรงกันเลยนะว่าความเข้าอ,อกเข้าใจของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้แบบปิดกั้นอะ่ะครับ,รบเพราะว่ายิ่งเด็กๆยุคนี้นะความคิดความอ่านมันเร็วยิ่งกว่า 5G อะ่ะพี่อูพูดเลยครับตรงนี้มันสําคัญมากจริงๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้สนับสนุนแต่ว่าแค่ให้รู้สึกว่าอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้ก็น่าจะอุ่นใจนะคะพี่อูมีเสียงของ น้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ14ปีเขาก็ได้เล่าให้ฟังด้วยว่าเรื่องนี้มีความสำคัญมากจริงๆสำหรับความสัมพันธ์ในครอบครัวเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันดีก,กว่านะคะโรงเรียนหนูมีระบบลาออนไลน์ค่ะหนูก็เลยลาออนไลน์แล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วก็ทันนก็โอเคแล้วก็เลยมาวันนี้ค่ะแล้วหนูให้เหตุผลการลาว่าย่งไรคะหนูก็บอกว่าลาไปทากิจกรรมค่ะ แต่ว่าไม่ได้บอกกิจกรรมอะไรก็ลาไปทํากิจกรรมการที่ครอบแม่เข้าใจมันทําให้การออกมาของเรามันมันได้เปลี่ยนหรืออะไรค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีเสรีภาพในการพูดที่บ้านค่ะเรารู้สึกว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่เปิดกว้างในความคิดเห็นรู้สึกว่าไม่เป็นเผเด็จการเรารู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่เกิดมามีครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าอย่างเห็นครอบครัวคนอื่นที่ พ,พ่อแม่ไม่เห็นด้วยกับลูกแล้วทำาี่อย่างต่างๆทั้งไล่ออกจากบ้านอะไรอย่างนี้หนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรทำและหนูก็อยากจะให้พวกเขาเป็นเหมือนพ่อแม่หนูที่ว่ารับฟังลูกของเขาเข้าใจว่าทําไมลูกถึงออกมาทําแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะ่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะมีรายการเรื่องเล่าเรียนพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะคะอุ้มได้นําเรื่องราวของน้องเพชร ที่ออกมาเคลื่อนไหวในกิจกรรมม็อบ14ตุลาเนี่แหละค่ะนำเสนอในรายการบ่ายโมงตรงประเด็นของไทย PBS นะคะแล้วก็ได้ตัดคลิปวิดีโอสัมภาษณ์น้องเพชรส่วนหนึ่งที่เป็นการเปิดใจสำหรับเด็กที่เดินทางไปม็อบใช้ชื่อเรื่องว่าเปิดใจเด็กไปม็อบนี่แหละแล้วก็หลีดประเด็นไปเลยนะว่าชวนฟังเสียงของเด็กที่เลือกจะไปม็อบแต่ไม่ไปโรงเรียนในวันนั้นคลิปนี้ คุณผู้ฟังยังสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ h e a c t i v e นะแต่ว่าที่มันน่าสนใจเลยก็คือมีคนแชร์เยอะมากและน่าสนใจกว่าน,นั้นมันมีคอมเมนต์น้องเพชรน้องเพชรเห็นใช่ไหม <c oughs> มันมีทั้งคนที่รู้สึกทึ่งกับ ความคิดความอา่านของเด็กตรงนี้พี่อูมไม่อา่านเพราะว่าน้องเพชรเห็นแล้วแต่มันมีอีกความคิดความเห็นหนึ่งที่รู้สึกว่าเห็นต่างกับบทสัมภาษณ์ของเรานี่ก็เลยเป็นเหตุผลสําคัญเลยนี่แหละที่พี่อูได้ชวนน้องเพชรมาเพื่อที่จะได้มาเหมือนกับว่าขยายความสักนิดนึงเพื่อที่จะเดินหน้าในสิ่งที่พวกเราขับเคลื่อนไปด้วยกันเรามาหาอะไรสนุกสนุกเล่นกันดีกว่าแบบว่าถามเร็วตอบเร็วนะเดี๋ยวพี่อูอ่านคอมเมนต์แล้วให้น้องเพชรตอบแบบเร็วนะ ความเห็นแรกรเห็นต่างกับน้องเพชรเพราะว่าน้องเพชรบอกว่าการที่ไปเรียนตั้งใจเรียนแค่ไหนถ้าระบบมันไม่ดีโอกาสของเด็กๆก,ก็น่าจะยากมีคุณผู้ชมบอกว่ามันไม่จริงหรอกไม่เกี่ยวกับนายยกไม่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นความสําเร็จมันอยู่ที่ตัวเราอ,อันนี้เราจะบอกว่ายังไงมันเกี่ยวแน่นอนครับความสําเร็จ อย่างที่ผมบอกว่าต่อให้เราตั้งใจเรียนเนี่ยผมเป็นเด็กเรียนดีขนาดนี้หรือรุ่นพี่ผมอะที่อยู่ในมหาลาัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยอะไรอย่เงี้ยคือสุดท้ายแล้วอะ่ะจบออกมาก็ยังยากเลยในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ กับเงินเดือนหรือว่ากับค่าครองชีพ<ม>กับระบบต่างๆของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลนี้แหละที่เป็นตัวเกี่ยวข้องทั้งหมดอันนี้มผมอยากให้คนทุกคนลองเปิดใจแล้วก็เลิกมองคําว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวได้แล้วเพราะเราหมดมัวแต่คิดอย่างนี้มัวแต่ถูกสอนให้ให้เราเชื่อว่าทุกอย่างมันเกิดจากตัวเราเองหมดเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นสัตว์สังคมเราต้องอยู่ร่วมกันต้องทางานร่วมกันดังนั้นการที่มีคนแต่แตงตั้งคนคนหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็น เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีหน้าที่ในการดูแลมีหน้าที่พัฒนาประเทศให้มันดีขึ้นในให้กับทุกๆคนจะมาบอกว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวไม่ได้มันต้องอยู่ที่คนที่เราเลือกเข้ามาด้วยเพราะว่ารัฐบาลก็มาจากการเลือกของประชาชนเพราะอยากเห็นประเทศดีขึ้นนั่นเองนี่มีความเห็นหนึงบอกว่ามันมีการปั่นหัวของเด็กนักเรียนไปหมดแล้ว <laughs> ไอตัวของพวกเราเด็ก <laughs> ๆ,ๆที่ออกมาเนี่ยแหละมันคือเกมของนักการเมืองออ โอเคปั่นหัวแน่นอนครับปั่นหัวโดยความไม่ชอบธทำของระบบต่างๆที่พวกผมเห็นมานี่คือการปั่นหัวอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่า มันไม่โอเคเลยอะครับที่เราโดนสอนให้รักบางอย่างอะไรีโดนสอนให้เชื่อในบางอย่างโดยที่เราไม่สามารถพูดหรือหรือแสดงความคิดเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นทรงผมของเราเอง<ม>อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเ,เรื่องของกฎระเบียบต่างๆที่มันไม่โอเคครับการตีเด็กการอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่ให้เห็นทั่วไปซึ่งหลายคนก็มองว่าเราโดนปั่นหัวมาโดนพักการเมืองหลอกมาอะไรเงี้ยซึ่งมผมบอกเลยว่าไม่มีความ เป็นจริงด้านตรงนั้นดังนั้นสิ่งที่เด็กนักเรียนหรือว่าเด็กปัจจุบันเขาทําคืออย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับมันไม่เหมือนยุคข,ของพวกคุณที่ที่จะต้องมาโอ้โหมีใครมาพูดอย่างเงื่อนปูนี้เราจะเชื่อไปหมดซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของพวกคุณเหมือนกันมันเป็นความผิดของเทคโนโลยีมากกว่าเพราะถ้าคุณอยู่ในยุคปัจจุบันนี้แต่ถ้าคุณยังไม่ยอมเปิดใจ ก็ไม่ดีดีสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ใจของคุณเองว่าคุณจะเปิดใจในการเข้าไปสืบคน้นข้อมูลด้วยตัวคุณเองหรือเปล่าผมอยากให้คุณลองเปิดใจจริงๆอยากให้ลองเปลี่ยนความคิดตรงนี้เนี่ยเอาสักอีกสักความคิดเห็นหนึ่งนะ,อะคอมเมนต์หนึง่งบอกว่าในเมื่อเราสนใจในเรื่องการเมืองเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีก็ต้องเลือกตั้งใหม่แล้วอะ,วะรออีกหน่อยไม่ได้เหรอหรือว่า เรียนให้มันจบแล้วเราก็ okay. ไปลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ทีเนี้ยมันมีความเห็นที่บอกว่าน้องเพชรก็รอเข้าสู่ระบบไม่ได้เหรอ,อจะทําไม,มจะต้องรีบออกมาม็อบในครั้งนี้ทำไมต้องรอให้ผมจบก่อนเนี้ยผมรู้สึกว่าเสียงของเด็กมันมีความหมายมากในเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วอะเราจะเพิกเฉยต่อไป<ต>ได้ยังไงก็ยังรเรียนอยู่ก็ แก่ตอนนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าใช่ออนนใช่จบนะค,บคือเราเรารู้ปัญหาแล้วไงเราสามารถรู้ว่าเออเสียงของเรามันดังมากเพราะว่าคุณกลัวมากขนาดผมใส่ชุดนักเรียนไปคุณยังถามเลยว่าไม่อยากให้ใส่ชุดนักเรียนแล้วใส่ชุดนักเรียนไปทำไมเพราะว่ากลัวว่าเด็กเนี่ยเขาจะคิดเองเป็นผมเชื่อว่าเด็กอะ่ะเป็นกําลังสําคัญของประเทศเพราะคุณก็บอกอยู่แล้วนี่ว่าเด็กคืออนาคตของชาติแต่ทําไมไม่ให้ผู้ผมออกมากําหนดอนาคตของผู้ผมเอง่ะครับถูกไหมครับโอเค วันนี้อมก็ได้เรียนรู้จากน้องเพชรด้วยแล้วถึงตอนนี้แหละผลเอกประยุทธ์จันร์โอชาก็มีคําตอบที่ชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วยที่จะแก้รัฐธรรมนูญบางส่วนแต่ว่ากว่าจะมีร่างฉบับแก้ไขมาให้เห็นก็อาจจะเร็วที่สุดในเดือนธันวาคม2563นะจากนั้นก็เป็นขั้นตอนปริชามติก็น่าจะยาวเลยส่วนเรื่องยุบสภาลาออกตอนนี้ไม่มีแน่ๆจ้าแล้วการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมนักเรียนที่เป็นนิสิตนักศึกษา ได้ประเมินไหมน้องเพชว่ามันจะจบยังไงผมตอบไม่ได้จริงๆว่าจะเป็นยังไงแต่ตอบได้อย่างเดียวเลยว่าถ้าเราไม่หยุดสู้ถ้าเราไม่ไม่ไม่ท้อถอยครับในคือเราไม่ได้ออกมาเพราะอยากให้ใครมาจดจำเราได้ไม่อยากให้ใครมา เอ่ยอยกย่องสรรเสริญอะไรเลย,ยแล้วแค่ออกมาคือมันไม่คุ้มหรอกครับออกมาล้วโดนคนอีกฝั่งหนึ่งด่าหรือว่าโตไปในอนาคตโดนอาจจะมีเจ้านายอีกฝั่งหนึ่งอยู่ก็ได้อย่างเงี้ยคือมันไม่คุ้มเลยอาจจะโดนดําเนินคดีก็ได้พ่อแม่หรือว่าครอบครัวอาจจะเป็นอันตรายก็ได้แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราเรียกว่าคุ้มที่สุดของเราก็คือเป้าหมายของเรามากกว่าคืออยากเห็นประเทศมันดีขึ้นกว่านี้อยากให้คนรุ่นหลังเขาไม่ต้องมาเหนื่อยเหมือนพวกผมไม่ต้องมาเหนื่อยเหมือนคนรุ่นเราแบบนี้ครับอยากเห็นอนาคตที่มันดีขึ้นไม่อยากให้เห็นคนโกงมามมาาาอออยยู่่่นนํปปรระเเทศตไแบบี้ืๆ ถามว่าจุดจบจะเป็นยังไงถ้าเราไม่อยู่ที่จะต่อสู้ผมคิดว่าเราก็จะชนะได้ในสักวันหนึ่งแน่นอนแล้วทีนี้ถ้าถามว่าปฏิรูปการศึกษาแบบไหนที่น้องเพชรอยากได้เดี๋ยวพี่อูมกับรายการเรื่องเล่าเรียนพอดแคสต์นะแล้วก็ทีมงานจะรวบรวมความคิดเห็นเหล่านี้มีโอกาสจะเอาไปนำเสนอให้กับรัฐมนตรีแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องเลยค่ะพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานะครับ ถ้าตั้งแต่ประเด็นแรกเลยคือเรื่องของการดิดอนสิทธิเสรีภาพของนักเรียนเลยเบื้องแรกเบื้องต้นไม่ไม่ค่อยอชอบเท่าไหร่ก็คือการจู้จี้จุกจิกในเรื่องของทรงผมหรืออะไรเงี้ยปัจจุบันก็มีการให้เสรีทรงผมแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้เสรีจริงคือเขาก็ให้ตัดแค่ถึงเขาเรียกอะไรตีนผมอยู่ดีครับก็คือต้องเป็นเหมือนรองทรงต่ําอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยังเป็นการจากัดสิทธิเสรีภาพอยู่ดีอันนี้ผมคงขอขายายความว่าทรงผม,มเราไม่ได้อยากเรียกร้องคือครูบางคนก็บอกว่าเราเรียกร้องไร้สาระอะไรเงี้ย แต่ความจริงผมคิดว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราข้างนั้นที่ครูบางคนก็ไว้ผมยาวได้ย้อมผมได้คือผมคิดว่าทุกคนควรมีความมั่นใจในตัวเองควรมีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเองนี่มันคืออวัยวะส่วนหนึ่งของเราอครับทําไมเราถึงต้องต้องถูกบังคับในเมื่อเราโตเป็นอนาคตเราก็สามารถที่จะไว้ผมยาวได้อยู่ดีมันไม่ได้เป็นตัวจํากัดว่า มันต้องทําให้เราเป็นคนมีระเบียบวินัยเรียบร้อยอะไรเลยแล้วอย่างที่บอกว่าความเรียบร้อยความเรียบร้อยคืออะไรอย่างเงี้ยคือมันท้าฐายของความเรียบร้อยของคนไทยคือมันอย่างที่บอกว่าสงผมอะ่ะเราต้องย้อนกลับไปในบริบทของสังคมณนะตอนนั้นคือมันมีเห่าเกิดระบาดแล้วเนะี่ยเขาก็เลยมีการตัดซึ่งคุณก็เอาเรื่องของความ กดทับนั่นะม,มันก็คือการกดทับเสรีภาพอย่างหนึ่งของประชาชนมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วคุณก็บอกว่ามันเป็นเอกณ拉ของนักเรียนซึ่งอย่างที่บอกว่าบริบทมันเปลี่ยนไปแล้วครับเราควรที่จะเปิดโอกาสมากขึ้นแล้วทั้งๆท,ท,ที่หลายโรงเรียนก็ไว้ผมยาวได้เขาก็ไม่เห็นเป็นอะไรทังนั้นพี่อุ้มก็สรุปได้ว่าสิ่งที่น้องเพชรอยากได้ก็คงจะไม่ได้หลุดหนีจากสิ่งที่เราเผชิญอยู่นะคะคก็เป็นเรื่องสิทธิสทเสรีภาพ,ภาพในโรงเรียนแล้วก็เรื่องคุณภาพคุณภาพการศึกษาใช่บางอย่างอ่ะเราเราถูกสอนให้เหมือนกันเหมือนจับ นักเรียนลงไปในตะกร้าเดียวกันสอนให้เหมือนเหมือนกันคุณบอกว่าคุณแยกแล้ว แยกว่าเนี่ยเด็กห้องคิงนะ mm. นี่เด็กห้องท้ายสุดนะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็แยกไม่ได้จริงเพราะแต่ละคนก็บางคนก็อาจจะเก่งวิชานี้ด้อยวิชานี้ mm. คือความชอบมันต่างกันแล้วอย่างหนึ่งผมว่าอายุตั้งแต่อย่างผมเนี่ย mm. สิบหกปีขึ้นไปอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์เองเนี่ย mm. เขาถือว่าสามารถที่จะเลือกอนาคตของ, mm. ของตัวเองได้แล้วครับคือคือเขาสามารถที่จะเหมือนแบบยื่นเข้ามหาลัยหรืออะไรเ mm. งี้ยได้แล้วคือผมคิดว่าควรเปิดโอกาสให้มีหลากหลายแนวทางการศึกษามากกว่านี้มากกว่านอกระบบกับในระบบแล้วก็โฮมสกูลซึ่งโฮมสกูลอะ ผมคิดว่าเด็กหลายคนก็อยากทําเพราะว่ามันมีเรื่องของเนี่ยการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานหรือแม้กระทั่งกฎเกณฑ์บางอย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนก็ทำไม่ได้หมดทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกการมีโฮมสกูลได้มันยากมากมันต้องมีเงินต้องมีข้อจํากัดมากมายซึ่งเด็กทั่วไปไม่มีทางที่จะทําได้อ,อย่างมากที่สุดที่เขาทําได้ก็คือต้องไปเรียนนอกระบบ แล้วอย่างเพจสนใจหรือว่าอยากจะได้อะไรหรืออยากจะไปต่อด้านไหนในในระบบการศึกษาหลัง,ลงจากนีอะคะความจริงตอนแรกที่บ้านอยากให้เป็นหมอครับก,ก็อยากเป็นหมอด้วยเป,เป็นเก่งเล่นเก่งแต่ก็อยากเรียนนิติศาสตร์ด้วยยิ่งตอนนี้ผมอยากเรียนเกี่ยวกับกฎหมายมากขึ้นเรียนรัฐศาสตร์อะไรเงี้ยเกี่ยวกับการเมืองมากขึ้น ครับก็คือค่อนข้างที่จะละอยากเรียนเกี่ยวกับพวกเรื่องของคือ,อจริงเราก็อยากโตขึ้นไปในอนาคตอยากไปเป็นนักการเมืองเหมือนกันเพราะแต่ก่อนผมมองนะตอนยิ่งตอนก่อนเลือกตั้งเนี่ยรู้สึกว่ามันมีการโกงอะไรอย่างนี้เลือกตั้งมากมายใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าหูนักการเมืองดูเป็นเรื่องสกปรกไปแล้ว่มันมไม่มีใครอยากไปเป็นนักการเมืองอแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ยิ่งเห็นว่านักการเมืองเขาคือผมอะเด็กคนหนึ่งหรือเพื่อนอีกหลายคนสุดท้ายก็เราก็ไม่มีสิทธิที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ถ้าเรา ไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบใหญ่ของเขาจริงๆดังนั้นสิ่งที่พวกผมพอจะทําได้และเคลื่อนไหวได้มากที่สุดจริงๆตอนนี้ก็คือพยายามที่จะเข้าไปในกระบวนการตรงนั้นให้ได้ในการตามระบบตามกฎหมายของเขาที่เขาวางกฎเกณฑ์นั้นไว้นั่นก็คือเสียงของเรามันก็ยัง ไม่มีค่าพอเขาก็ยังไม่รับฟังเท่าไหร่ดังนั้นการที่ผมจะเข้าไปตรงนั้นได้ผมก็ต้องเนี่ยครับเรียนเข้าไปในสาขาด้านนั้นโดยเฉพาะเพื่อที่จะไปเป็นหนึ่งในบุคลากรคนคนที่มีคุณภาพคนหนึ่งในสังคมเพื่อที่อยากให้ประเทศมันพัฒนาไปจริงจจังๆเราปล่อยให้รารการเมืองบางคนเข้ามากงกินบ้านเมืองงมากเกินไปแล้วผม,มรู้สึกว่าเด็กยุคใหม่ในอนาคตนันกการเมืองจะมีคุณภาพมากๆครับและช่วงท้ายของรายการนี้น้องเพชรอยากจะพูดหรืออยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ฟัง อาจจะไม่ใช่คําถามที่พี่อูมถามแต่น้องเพชรอยากจะบอกไหมคะก็อยากจะบอกว่าผมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจคือผมเป็นเด็กคนหนึ่งอะที่เราเราเราโตมาในสิ่งที่เรียกว่าความเดื่อมล้ําคือผมมันก็ไม่ใช่เพศสภาพตรงกับเพศกําเนิดบาง <c oughs> นคนก็คือก็คือโดนล,ล้อโดนอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วยุคยุคสมัยมันเปลี่ยนไปคือเราโดนกดทับมาทุกอย่างแล้วก <c oughs> ว่าเราจะมาเราผ่านระบบการศึกษามาหลายรูปแบบ กว่าเราจะมาถึงจุดตรงนี้ได้อะไรเงี้ยมันทําให้เราเห็นความไม่ไม,ไม่ไม่โอเคของสังคมนะครับเราก็เลยออกมาเคลื่อนไหวตรงนี้แล้วเด็กๆหลายคนเขาก็แค่หวังดีกับประเทศไม่มีใครชังประเทศหรืออะไรใดทั้งสิน้นคือการที่เราเห็นปัญหาแล้วเราออกมาพูดนั่นคือการรักครับนั่นคือความรักที่เราอยากเห็นประเทศพัฒนาขึ้นเรายังอยากเห็นบ้านเมืองของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็คนที่อยู่ในสังคมเนี้ยทุกคนเลยมีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นสวัสดิการต่างๆดีขึ้นนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ย เปิดใจกับเด็กมากขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยผมอยากพุ่นจึงว่าใน,นาอนาคตข้างหน้าก็อยากให้รัฐสภาเปิดใ,ให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมนใ,ในการบริหาราประเทศมากขึ้นด้วยเพราะรู้สึกว่า เด็กเขาคือหนึ่งในบุคคลที่สําคัญส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนประเทศไปได้อย่างค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าน่าสนใจเลยแหละน่าสนใจมากเลยสําหรับความคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอที่อยากจะให้มีเด็กนักเรียนเข้าไปอยู่ในสภาหรือแม้แต่กระทรวงศึกษาเนาะเพราะว่าเราเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าเรียนพอดแคสต์นะคะกับอูมสศิธรสุขบดค่ะขอขอบคุณน้องเพชรนะคะที่มาเป็นคนเล่าเรื่องกับพี่อูมวันนี้ แล้วก็ครั้งต่อไปนะคะอูมจะชวนใครมาเล่าเรื่องเพื่อขยับการเร่าเรียนไปด้วยกันติดตามเอพิโซดใหม่ได้ทุกเที่ยงวันอาทิตย์นะคะกับ The Active Podcast ค่ะส่วนเอพิโซดนี้อูมและน้องเพชรขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ you are listening to the active podcast